ธรรมสวัสดีค่ะในทุกๆเช้าเวลาประมาณ7 นาฬิกาอย่างนี้นะคะคุณแม่จะมาชวนให้เรามีวิธีการที่จะวางท่าทีของจิตเพื่อการคิดใหม่คิดให้เป็นคิดให้เย็นคิดให้แข็งแรงคิดให้มีความถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐินะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนของโลกใบนี้เราก็จะเห็นว่าในทุกที่มันมีความหมายการอยู่ยังมีความหมายยังไม่ตายทั้งเป็นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในทุกเช้าที่เรามีกุศลและเจตนาที่จะใช้24ชั่วโมงของเราเคลื่อนชีวิตไปอย่างไม่ทุศีลนะคะไม่เน่าในเปียกแฉะไม่โลภไม่ด้ามที่จะเอาแต่มีความสุขที่จะละวางความโลภแล้วขยันขันแข็งที่จะใช้ชีวิตอย่างมีกุศลและเจตนาในการขับเคลื่อนชีวิตอย่างคนที่คิดเป็นเพื่อให้ชีวิตของเราอยู่เหนือความทุกข์ให้ได้การดำรงอยู่อย่างเห็นทุกข์และพ้นทุกข์ได้จึงเป็นอีกหนึ่งในวิธีความคิดที่ถูกต้องของมนุษยชาติค่ะคุณแม่ยืนอยู่จะสังเกตว่าวันนี้ทำไมดอกหญ้าน้ำพุจึงไม่โอนเอียนไปตามลมไม่เอ็นไปตามลมก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือไม่มีลมนะคะทุกทีเนี่ยเขาจะเอ็นลู่ไปในทิศทางที่ลมพัดถ้าเช้าๆอย่างเงี้ยคุณแม่ยืนดูเขาจะลู่ไปอย่างนี้เลยค่ะเพราะมันมีลมเรื่องที่สองเขามีความแข็งแรงด้านในดูนะคะถึงจะมีลมก็ไม่เอียงเพราะว่าเขามีความแข็งแรงที่ก้านดอกของเขาเอ๊ะแล้วความแข็งแรงนี่มันมาจากไหนก็มีให้สังเกตว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเขามีเขาเรียกว่าวิตามินใช่ไหมคะถ้ามนุษย์ก็เรียกว่าวิตามินถ้าเป็นต้นไม้ก็อาจจะเรียกว่าปุ๋ยมันมีปุ๋ยจุลินทรีย์บางอย่างที่อาจารย์ทองก้อนบอกว่าถ้ามันต้องการอาหารเสริมก็ให้ฉีดอันนี้ลงไปพ่อเอกเขาก็ทดลองฉีดสิ่งที่เราสังเกตก็คือว่าทันทีที่มันได้ไอ้วิตามินของมันเข้าไปเนี่ยมันจะแข็งแรงค่ะดูสิคะก้านมันจะตรงเลยนะคะก็เป็นข้อสังเกตว่าเออจริงมันจะตรงมันจะเขียวหรือมีลมมันก็ไม่โอนเอ็นและอะไรคือวิตามินของต้นไม้อันนั้นก็เรื่องหนึ่งและอะไรล่ะคะที่เป็นวิตามินของมนุษยชาติอันนั้นคือสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้นอกจากการที่จะละวางราคะไม่ใช่เป็นวิตามินของเราแต่ราคะจะทำให้เราเนี่ยจมอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มันเป็นที่มาของตัณหาความโลภเป็นที่มาของตัณหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นวิตามินของความโลภดูแปลกไหมคะไม่ใช่เสริมเข้าไปนะคะแต่ต้องละมันค่ะละความโลภถ้าเราอยากพ้นทุกข์เราต้องละมันพุทธศาสนาพูดเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์คือต้องละไอ้การส่งเสริมให้ตัวเองมีความระโมบอยากได้อยากมีอยากเป็นต้องเอาความตนีออกถ้าเราตนีเราจะโลภค่ะเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่ไม่ตนีเป็นวิตามินของการที่จะดำรงชีวิตอย่างเจริญรุ่งเรืองและเป็นอิสระจากทุกข์วันนี้เพื่อนผู้ร่วมเดินทางของคุณแม่นะคะโอ้เหมือนวิตามินวันนี้เลยค่ะเมื่อกี้ออกไปทำทางนู้นก่อนสังเกตสิ่งที่สวยไหมคะเอาหูก่อนเนี่ยค่ะดอกไม้ที่ได้วิตามินที่เราพวกเราพูดนะคะแต่การมาอยู่รวมกันแล้วเราก็คุยธรรมะเราไม่ได้คุยว่าเอ้ยเราต้องอย่างนั้นอยู่ในแบบฟอร์มอยู่ในฟอร์มวิธีการให้มันตึงมันเครียดแต่เราละความตึงความเครียดความหย่อนมันกับการให้เราเห็นความพอดีของชีวิตนะคะวันนี้เราสองคนเนี่ยจะเริ่มเจอนั้นเจอนี่แล้วค่ะเราจะไปกันถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อที่จะไปดูความก้าวหน้าของการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะเป็นการติดตามของเราจากช่วงนี้
ไปเรื่อยๆจนถึง11 นาฬิกาเราจะอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะพี่ติ่งพร้อมไหมวันนี้พร้อมค่ะคนลุกอยากเห็นเจ้าค่ะเหรอค่ะคนลุกจริงๆเจ้าค่ะคนลุกจริงๆขนแขนสแตนด์อัพเมื่อวานเนี้ยนะคะเราแอบมาเข้าห้องน้ำก่อนที่เราจะลงไปพี่ติ่งกำลังเขาเรียกว่าประชุมนะคะโลกมันเป็นยังไงทางโลกเนี่ยทางโลกเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ก็ธุรภาคธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างติดขัดนะเจ้าค่ะโดยเฉพาะถ้าคนที่ไม่ได้เตรียมตัวและคิดว่าทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาและโดยเฉพาะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าไม่ตระหนกและไม่ตระหนักเสร็จปั๊บเนี่ยก็องค์กรที่ดูอยู่นะคะที่ไปช่วยเขาดูอยู่เนี่ยก็เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรเดิมมีเงินอยู่30 ล้านแบบทำมาหากินมาเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรมานานเท่าอายุติ่งเลยนะคะมี30 ล้านแวบเดียวอะตั้งแต่ต้นปีหายไปเหลืออยู่8 ล้านเราก็บอกว่าทำไมมันมาถึงวันนี้ได้แล้วทำไมมันไม่มีการแจ้งเตือนกรรมการหรืออะไรแล้วก็ยังทำเขาเรียกว่าทำประมาณการไปข้างหน้าก็กลายเป็นว่ามีติดลบ16-17 ล้านซึ่งมากกว่าเงินที่เรามีแต่ก็ยังมีโบนัสอยู่สิ้นปีเป็นฟิกซ์อันนี้ไม่ได้คือเราดูแล้วก็ต้องกลับมาคำเดิมค่ะว่าไม่ตระหนกแล้วก็ไม่ตระหนักว่ามันจะไม่มีแล้วนะมันจะเกิดขึ้นได้เนาะเมื่อวานก็เลยเสียงดังนิดนึงเจ้าค่ะถามที่จริงไม่ได้อยากจะให้เขาพูดอะไรหรอกค่ะเพียงแต่บอกว่าอีตอนเสียงดังอ่ะรู้สึกยังไงรู้สึกก็รู้สึกทันหรือเปล่าทันความรู้สึกป่ะไม่ทันค่ะมันวิ่งไปนิดนึงคือโดยปกติเป็นคนทำอะไรคือภาคธุรกิจเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมี passionมันจะดีนะเพราะว่ามันเหมือนของตัวเองเลยแต่จริงๆพอมาเรียนรู้ที่นี่แล้วสติมันไปควบคู่กันได้สติมันไปควบคู่กันได้แล้วจริงๆสื่อสารแบบวิธีนึงเนี่ยมันอาจจะได้ผลดีเท่ากันหรือยิ่งกว่าวิธีที่เราเคยทำมาอันเนี้ยที่เป็นอันที่เมื่อวานที่คุณแม่สอนนะคะว่าให้ทุกคนไปหาจุดอ่อนตัวเองเรื่องนี้ปิ้งขึ้นมาเลยว่าเป็นคนที่แบบสื่อสารได้แย่มากสื่อสารได้แย่มากจะต้องมีคนใกล้ตัวเท่านั้นที่รู้ว่าเราเป็นคนตรงนะพูดตรงๆจบๆแต่ว่า100 คนรอบข้างเราอ่ะอาจจะมีคนที่หลุดมารู้ใจเราเข้าใจเราสัก1 หรือ 2 คนแต่ถ้าเราสื่อสารดีเนี่ย100 คนเนี่ยอาจจะมาสัก50 คนมันก็มีทีมมีกำลังช่วยได้มากกว่าอันเนี้ยที่เมื่อวานที่คุณแม่สอนแล้วคิดเลยนะคะว่านี่คือจุดอ่อนจะต้องพยายามแก้ไขให้ได้ค่ะอย่าตนีจุดอ่อนค่ะเราต้องกำจัดจุดอ่อนเราจะมีจุดแข็งและจะบอกเลยว่าไม่ใช่แข็งอย่างกร้างค่ะแต่เป็นแข็งอย่างเข้มแข็งและเป็นความเข้มแข็งด้านในที่เราจะยังเดินทางไปในเป้าหมายของเราคืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะวันนี้เราจะเริ่มเดินทางเดี๋ยวเราวันนี้เราเดินกันเนาะเราไม่ต้องขึ้นรถกอล์ฟเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถตู้ไงมาค่ะเดินไปด้วยกันค่ะเวลาที่พวกเรามองเห็นสิ่งอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเอาออกดีกว่าเพราะมันเป็นศิลปะของการเอาออกนะคะการตระหนี่เหนียวแน่นไอ้จุดอ่อนหรือการตระหนี่หวงเข้าหวงของที่อยู่อาศัยวิชาความรู้เนี่ยไอ้ตระหนี่เนี่ยต้องจัดการนะคะไม่ใช่หวงแค่เงินทองนะคะหวงวิชาความรู้ที่อยู่ที่อาศัยหวงเพื่อนหวงคนรักหวงบริเวณหวงชื่อเสียงอุ้ยชื่อเสียงน่ะมันมีไว้ให้ใช้นะความเก่งเนี่ยมันมีไว้ให้ไปจัดการอัตราตัวเองและก็ช่วยเหลือคนอื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องคือไม่ตระหนี่ตระหนี่เป็นอุปสรรคของความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าอะไรล่ะคือความตระหนี่อะไรคือความเหนียวแน่นที่เราต้องแกะออกและอะไรคือสิ่งที่เมื่อเอาสิ่งนี้ออกแล้วมันจะไปถึงเป้าหมายให้เร็วขึ้นอย่างเช่นพวกเราเนี่ย
ขยันความขยันของเราแล้วยังอดทนอดกั้นต่ออำนาจของกิเลสมันจะทำลายจุดอ่อนของเราที่เรียกว่าตณีคือใจแคบไม่อยากทำเบื่อเหนื่อยทำไมต้องทำหินหนักจะตายทำไมต้องยกเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีเหตุผลอ้างข้างข้างคูคูจนถึงขั้นที่เรียกว่าไม่ทำอะไรเลยสบายดีคนเก่งก็ต้องฉลาดที่จะไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่คนเก่งที่อัตตาเล็กจะเลือกทำในสิ่งที่ทำได้ยากและไม่ตนีในการที่จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาลงทุนลงทุนหมดเลยนะคะการสงเคราะห์ที่ลงทุนรู้ว่าอะไรก็ไม่ง่ายหรอกในยุคโควิดเนี่ยแต่ทำได้และจะทำอย่างไรเราลองไปตรวจงานเรามะว่าเราทำได้อย่างไรมาเลยค่ะเมื่อกี้เราช้าเพราะว่าเขากำลังขนของขึ้นรถเห็นไหมฮะเราก็เนี่ยจังหวะอันหนึ่งคือรู้จังหวะรู้หยุดถ้าเป็นเราอารมณ์ใช่ไหมปี๊ดไปละแล้วก็ไปกระจุกอยู่ใช่แล้วเธอไม่รู้เหรอฉันกำลังจะแต่รู้ไหมว่าเขาเนี่ยไม่รู้หรอกคนรู้คือเราเรารู้เราจึงต้องระมัดระวังและมีศิลปะจังหวะไหนหยุดจังหวะไหนเคลื่อนจังหวะไหนต้องเคลื่อนเร็วจังหวะไหนต้องนั่งอยู่ด้วยแล้วงานจะเสร็จนี่แหละค่ะคือศิลปะของการสื่อสารและเป็นการทำงานเป็นทีมด้วยนะแต่ละโพสิชันไม่เหมือนกันนะพี่ติ่งจะสังเกตเห็นโพสิชันหนึ่งเป็นหน้าที่พี่ติ่งโพสิชันหนึ่งเป็นคุณแม่โพสิชันหนึ่งเป็นกำนันคิวอีกโพสิชันหนึ่งชมแล้วเราจะเห็นว่าการให้เกียรติยกย่องคนในโพสิชันที่แตกต่างเขาจะเต็มที่ในบริบทของเขาอย่างที่เป็นเขาแล้วถ้าเราเปิดใจยอมรับกันได้รับรองได้เลยว่ายากยังไงก็มีทีมค่ะสำเร็จโอเคไหมคะอ้าวมาเดินมานะคะก็สวัสดีนะจ๊ะพระเอกค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเนาะจ้ะอ้าวมีรถนี่หรือเราจะขับรถขับรถได้อ้าวขับรถไปจ้าจ้าป่าเปล่าเรามีรถกอล์ฟลูกจ้าคนบอกว่าให้ถวายน้ำคุณแม่เลยอ๋อจ้าแหมสั่งใครสั่งมาดามติ่งเหรอฮะตั้งแต่มีคนติดตามมาเนี่ยพี่ติ่งเป็นชนะเลิศในการเสิร์ฟน้ำนะคะและเป็นการเสิร์ฟน้ำที่แม้กระทั่งที่ประชุมแม่ชีก็จะเสิร์ฟน้ำไม่ต่ำกว่า3ครั้งทุกคนรู้กันทั้งนั้นเลยค่ะนันทวานจะขึ้นมาไหมล่ะเดี๋ยวคุณแม่มีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วนี่ไงพี่ติ่งค่ะพี่โชเฟอร์เขาต้องงงเราแน่เลยว่าแหมเดี๋ยวขึ้นรถก็เป็นคุณนายนั่งชนะค่ะแต่ตอนตามมานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปรับไก่ฮิวกี้รู้จักไหมไก่ฮิวกี้อะหลานคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูจ้ะมาเดี๋ยวเขาจะมาทางนี้แล้วแอมแอบอยู่ไหนแล้วล่ะลูกวันนี้เราจะลองไปทางด้านนี้อ๋ออยากเห็นใช่ไหมคะแหมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบจดจ่อมากเลยนะคะไอหินอินทรีย์เนี่ยโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นแล้วก็จะต้องแบบว้าวเหมือนติ่งอ่ะเจ้าค่ะว้าวใช่ไหมหินหมีด้วยนี่เราเริ่มมีหินชั้นน้ำมาวางแล้วนะคะต้นว่าของอาม้าเนี่ยคู่กับหินชั้นน้ำคุณเนี่ยมันเหมือนเกิดมาคู่กันไงไม่รู้สังเกตไหมนี่ดูสิลายต้นว่าเนี่ยมาหันไปทางโน้นส่วนหินชั้นน้ำชั้นเนี้ยเอามาตั้งแล้วแบบเหมือนต้นไม้คู่กันเลยเนี่ยเขาก็เกิดมาบางทีมันอยู่คู่กันเดี๋ยวเราจะขยายถนนตรงนี้ออกนิดนึงนะคะเราอาจจะมีหน้าผาในขณะที่หันไปเลยค่ะขณะเนี้ยเราเห็นแล้วนะคะว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเขาจะเริ่มขยายเราอาจจะไม่ได้แวะตอนนี้แต่พี่ติ่งดูโน่นโอ้โหนี่นกอินทรีนี่ดูสิคะนกอินทรีแบบมีบินหน่อยๆแล้วดินตรงเนี้ยจะหายไปพี่ติ่งในดินตรงนี้มันก็จะเปิดกว้างเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะเดือนตุลาคมตรงนี้เราจะเป็นเนี่ยค่ะที่จัดเขาเรียกว่าวิถีนะคะพอเรามีเรือนเผ่าชามแห่งรัตนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นวิถีชีวิตของเราตรงบริเวณเนี่ยค่ะจะเป็นถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกว่าถนนคนเดินใช่ไหมหรือตลาดนัดใช่ไหมของเราเนี่ยพี่ติ่งไปทางนี้หน่อยไปอ้อมดูนะคะเนี่ยค่ะเราจะวางหินเหล่านี้นะคะแล้วก็เราไปได้ไหมเราไปถึงหินสีดำตรงนี้ได้ไหมคะ
อันนี้ค่ะจะเป็นอ่างน้ำที่เราจะทำเป็นน้ำตกเป็นน้ำมนต์เล็กๆสำหรับเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วแล้วนี้ก็วันนี้เขาจะยกนี่เลยค่ะรถยกของเรายังอยู่นะคะอันนี้จะไปอยู่ที่น้ำตกด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปจบนี่พี่ติ่งกำลังพาพวกเราแบบแอดเวนเจอร์ไปถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าเราไปได้นะพี่ติ่งเชื่อไหมคะว่าเราจะไปได้ถึงนี่เลยค่ะเส้นทางองค์ดำเลยลองดูไหมเหรอคะอ่ะได้สิว้าวอ่ะพี่ติ๋งว่าได้ไหมไม่ได้มั้งค่ะคุณแม่ค่ะ เราคนขี้กลัว พี่ติ๋งเชื่อคุณแม่ลองไปดูก่อน นี่ไงเราต้องไปด้วยกันคือศรัทธาในการที่จะไปด้วยกันก่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันนะคะนี่เรากำลังมาในเส้นทางที่เราจะเตรียมไว้เดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์ตรงนี้แหละค่ะตอนนี้เสี่ยนินกำลังเคลียร์ถนนหนทางของเราอยู่ต่อตรงนี้นิดนึงก่อนดูสิคะมองไปเวลาที่พระอาทิตย์ตกตรงนี้จะเป็นยังไงคะเป็นสวรรค์เจ้าค่ะมันก็จะเป็นที่ที่สำหรับดูวิวนะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่พวกเราเนี่ยจะใช้ตรงนี้เป็นเส้นทางเหมือนกับเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนขึ้นมาได้แล้วจ้ามาแอดเวนเจอร์กันพี่ติ่งมีคนดูไหมตอนนี้มี450 400ตามคุณแม่มานะคะวันที่31ตุลาเราจะได้มาเป็น1ใน 40,000 ครอบครัวของพวกเรานี่คือบริการนะคะนี่ไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรที่ให้บริการนะคะฟังให้ดีไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นวิถีของชุมชนเป็นเรือนเพาะชำแห่งรัตนะพี่ติ่งอยากดูก่อนไหมอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้พี่ติ๋งแน่ใจก่อนหยุดก่อนไหวไหมผู้ชมดูและตัดสินให้ผู้ชมดูและตัดสินเจ้าค่ะได้ค่ะคุณยายฮะฮะจะสไลด์ไหมคุณแม่ชีขาสไลด์ค่ะใช่ไหมแสดงว่าเซนินอดินมาเติมถูกไหมคะงั้นก็ถอยกลับมาเราจะเดินหรือเราจะนั่งรถเดี๋ยวก่อนสิหาทางของพี่ติ๋งอย่าเพิ่ง พี่ติ๋งก็พี่ติ๋งจะเดินหรือพี่ติ๋งจะนั่งรถไปที่น้ำตกใช่ไหมเจ้าคะถามก่อนหาเป้าหมายนี่มันสิหันกล้องมาทางนี้สิหันกล้องมาดูเป้าหมายนี่เรากำลังสอนธรรมะกันอยู่เอากล้องมาเอาใหม่พี่ถามใหม่ว่าเราจะไปน้ำตกใช่ไหมเจ้าคะถามเป้าเห็นไหมคะเมื่อกี้มาบอกว่าอุ๊ยไปไม่ได้แล้วค่ะกลัวคุณแม่บอกลองบังก่อนลองมาก่อนความสำเป็นค่ะบอกว่าไม่ไหวค่ะอย่าไปค่ะไม่ได้ค่ะแสดงว่าโอ้โหอย่าลงเลยค่ะปริมาณนี้เนี่ยนะเยอะมากเลยพี่ติงบอกว่าถามว่าไปไหนล่ะคะเราก็ไปที่เราจะขึ้นรถนั่นแหละค่ะค่ะควรจะใช้รถนะเจ้าค่ะถนอมแดงคุณแม่เพราะวันนี้เดี๋ยวหลายชั่วโมงเจ้าค่ะพี่ติ๋งมีเหตุผลละคุณแม่บอกพี่ติ๋งมันมีวิธีการไม่ต้องนั่งรถก็ไปถึงเดินเหรอเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยจะมีคนรถขับไปรอรับเราทางโน้นเชื่อไหมอ๋อเรามีพลังมีทำไมไม่คิดเยอะๆว่าเดินเจ้าค่ะเดินเห็นไหมไปลง มันไปถึงได้ตั้งหลากหลายวิธีนี้มาเลยเพื่อพิสูจน์นี่ของพี่ติ่งอยู่นี้น้ำคุณแม่เห็นไหมคะในขณะที่พี่ติ่งกำลังไปคือคุณแม่อยากสอนเด็กๆให้รู้ว่าเชื่อเถอะถ้าคุณลองผ่านมันไปได้สักครั้งหนึ่งคุณจะศรัทธาในการแก้ปัญหาเมื่อกี้เดี๋ยวคุณแม่ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคุณแม่คิดแต่ว่าจะสอนอะไรแค่นั้นเองค่ะแล้วไม่ว่าจะเจออะไรมันสอนได้หมดถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเราจะสอนลูกไหมอย่าทำอย่างนั้นนะกลัวเดี๋ยวยายถึงอยากจะเปลี่ยน mindset การสอนจริงๆกำลังคิวบอกว่าสำรวจแล้วครับผมขับได้ผ่านได้โอ้ย เดี๋ยวบอกว่านี่คือการสอนไงเราไม่บ้าบินหรอกอันนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่คุณแม่กับจอยเนี่ยมาแล้วแต่ว่ามันมีวิธีการสอนไงเห็นไหมคะบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราเคยได้มันไม่มีรถไปถึงอ้าวแต่เรามีขานี่มีหัวใจใช่ไหมคะแถมยังมีสติปัญญาที่จะอารักขาจิตเราด้วยพอมันมีสติปัญญานะเราต้องพร้อมที่จะยังไม่ถอยทับอย่าหยุดในการแก้ปัญหานี่
ไปเลยให้เราปลดปล่อยกำจัดจุดอ่อนในความกลัวออกไปก่อนและเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะขาลงหรือขาขึ้นมันเป็นเช่นนั้นเองโลกไม่ว่ามันจะสะดวกหรือไม่สะดวกมันจะได้มันจะเสียมันจะได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศจะมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์เราต้องพ้นมันให้ได้และเนี่ยแหละค่ะดูสิคะแล้วเห็นนกไหมคะเห็นนกไหมคะเนี่ยตอนเช้าเนี่ยโอ้ยเธอทลาเล่นลมเรากำลังจะมองสิ่งเดียวกันด้วยสายตาที่เป็นนักสู้ไปด้วยกันอย่ากลัวอะไรดูสิและข้างทางก็สวยงามซะขนาดนี้ดูสิคะดินมันอาจจะลำบากรถผ่านเร็วก็ไม่เจอความสวยงามมันได้ความสะดวกแต่มันไม่เจอรายละเอียดที่มันเป็นความสวยงามเนี่ยอย่างเงี้ยคุณแม่ถือว่าสวยงามดูยอดหญ้าแล้วก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่วัชพืชมันคือความสวยงามของชีวิตแต่จะให้ไปขุกอยู่กับมันด้วยไหมไม่ no thank you คันบางคนอยู่ใกล้แล้วคันไม่เอาแต่เธอเป็นความสวยงามของชีวิตที่จะทำให้ฉันเดินต่อไปและเดินสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงนินทาบางอย่างไม่ต้องไปจมกับมันหนวกหูเสียงนินทามันหนวกหูเราก็เดินผ่านไปไม่ต้องไปคล้องแวะไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องไปเหมือนกับว่าเสียเวลานั่นแหละนะคะขอบอกก่อนนะจ๊ะว่าใครที่ดูการถ่ายทอดอยู่มาเอารถออกไปรับทางด้านนะทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมคุณแอมอยู่แยกเล้าไก่แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวให้เข้าไปอยู่ตรงนู้นเลยเราไม่เอาไก่ไว้กับไก่เนาะมันเป็นไก่ตัวเล็กอ่ะกลัวไอ้คิวกี้มันจะตกกระจายไอ้ไก่ตัวใหญ่ไปก่อนชื่ออะไรนะเจ้าคะคิวกี้เนี่ยดูสิมองไปสวยงามนะลมพัดอ่อนๆ นะคะคนดูจากบอสตันก็ดูกับเราโอ้เนี่ยนะคุณแม่ต้องขอบคุณบรรดาลูกหลานในทุกทวีปเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เราได้คุยกับลูกหลานเราแบบประมาณว่าอยู่ตรงไหนก็ปรากฏตัวขึ้นมาเราก็พอรู้โลเคชั่นเวลาพูดเราก็จะนึกถึงเลยอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในเมืองอยู่ในตลาดอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรืออยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ให้เรารู้สึกไว้เลยว่าอยู่ยังมีตัวเองเป็นเพื่อนอย่างมีอยู่ยังมีลมหายใจเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่อย่างคนที่ตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงของอิสรภาพนะคะเดี๋ยวเราจะลงทางนี้นะคะสวัสดีจ้ะหนูออยเพราะทางนี้เราจะไปอีกมุมนึงอะเราอยากเดินไปทางนี้เดี๋ยวแม่ชีเขานั่งอยู่องค์เพิ่งเห็นเราก็ไม่รบกวนเราก็ไปทางนี้เพราะเมื่อกี้ไม่เห็นว่านึกว่าจะไปที่องค์ดำถ้านั่งอยู่เราก็ไม่รบกวนนะคะเราเดินมาด้วยกันออยได้นอนแล้วสบายดีไหมจ๊ะคราวนี้เราเดินมาทางนี้ก่อนนะได้ไงลูกหนูให้คณะได้เห็นเลยว่าเวลาที่พวกเราทำหน้าที่ของเรานะเนี่ยนักข่าวเขาสวดมนต์เมื่อเช้านี้ไปสวดมนต์กับเขาป่ะไม่เราอยู่ที่โรงแรมใช่ไหมแล้วเขามานั่งแต่หนูมาเมื่อเช้านี้ค่ะเราเห็นแล้วนะคะว่าในวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยคุณเลือกทำในสิ่งที่คุณชอบได้อย่างเช่นตอนเนี้ยเขาอยู่ในภาวะของการใช้ช่วงวงเช้านี้เพราะวันนี้เขาไม่ได้เข้าไปรับบิณฑบาตนะคะทีนี้ปุ๋มจะต้องไปเอารถออกมาทางด้านนี้คุณแม่ขอเดินออกไปทางด้านนี้ก่อนนะคะแล้วจะไปเจอรถทางด้านนู้นค่ะก็จอยขับรถได้ไหมใครขับรถได้เดินไปขับรถกอล์ฟแล้วมาไว้ทางด้านนี้ให้คุณแม่ทีจ้ะซิดนีย์ก็รายงานตัวเจ้าค่ะอ๋อซิดนีย์รายงานว่าอยู่ดูจากซิดนีย์เหมือนกันบอสตันซิดนีย์ค่ะเนี่ยค่ะบ้านเราประมาณนี้
อันนี้เป็นเหมือนกับเรากำลังสร้าง mindfulness family นะคือเรามีลักษณะของการอยู่ในมุมต่างๆบทโดยบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างเนี่ยอันนี้อยากให้หนูมาทางด้านนี้แล้วหนูจะเห็นภริยทาราคุณแม่อยากให้หนูดูมุมนี้เราไม่ค่อยนำเสนอเนาะใช่ไหมนี่ๆมองไปทางนี้ก่อนมองไปทางนี้คือพระพุทธชยันตีองค์ดำเนาะเนี่ยค่ะเส้นทางนี้คุณแม่ไม่ค่อยมาถ่ายทอดนะเนี่ยต้นไม้สองต้นเนี่ยที่คู่เนี่ยคือต้นไม้ที่พี่ปูให้มาพี่ปูขยายลงปุ๋ยไงพี่ปูอ่ะแล้วก็ให้ต้นปาล์มมาเพราะพี่ปูจะไปปลูกซิลเวอร์โอ๊กปรากฏว่าพอต้นปาล์มมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาเดินไปนมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำเป็นเส้นทางระหว่างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับพระพุทธชยันตีองค์ดำตรงเนี้ยคุณแม่อยากเก็บเอาไว้ก่อนอย่าตัดออกนะไอ้ใบไอ้เนี่ยแค่ใบละหุ่งหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยใบโตๆขออนุญาตสั่งงานหน่อยนะคะเพราะว่าคุณแม่ว่ามันสวยดีคือไม่เคยเดินมาตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราจะได้มีโอกาสเห็นนะคะเราก็เลยใช้วิธีการบอกไปซะเลยเราเดินมาทางนี้ก่อนคือเนื่องจากว่าเขาต้องถอยรถกอล์ฟกลับมาทางเดิมนะจ้ะละเราก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วเขาไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราเนี่ยทำงานกันอยู่ตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่ใช่ไหมคะหนูจ๋าเรายังมีเวลาอยู่โอเคค่ะคราวนี้พอเราเดินออกมาท่านก็จะเห็นว่าเรามีป่านะคะที่จะเดินเนี่ยคณะแม่ชีก็รดน้ำต้นไม้เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าต้นอะไรเนี่ยปาล์มเนี่ยขาดน้ำไม่ได้เนี่ยอันนี้พอมันเริ่มชูอย่างเงี้ยมันก็จะเขียวเราก็จะมีเส้นทางสำหรับผู้สูงวัยมีคนบอกมาว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยจ้ะเงินก็ยากงานก็ยากใช่ใช่ใช่คุณแม่เราได้คิดว่ามันต้องผ่านไปได้กราบสาธุขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงก็ค่ะจ้ะคือคุณแม่อยากให้กำลังใจกับพวกเราไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะผ่านมันไปได้เพราะอะไรดูนะคะมายืนตรงนี้มุมนี้ก็จะสวยงามเราจะผ่านมันไปได้เพราะเราไม่ย่อท้อเราต้องไม่ยอมจำนนพิจารณาการไม่ยอมจำนนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้มแข็งเราจะอ่อนแอไม่ได้อย่าตนีความอ่อนแอสละจุดอ่อนนี้แล้วอย่ายอมจำนนเหมือนเรายกหินก้อนเนี่ยไม่ใช่ยกง่ายนะคะแต่ยกได้ถ้าเราสร้างทีมภริยทาราเดี๋ยววันนี้เราจะเห็นองค์เป็นบรอนซ์ไปถึงครึ่งองค์แล้วทำไมทำได้ในช่วงโควิดเหมือนกันหลายคนบอกว่าสายป่านคุณแม่ยาวใช่ไหมคุณแม่บอกใช่ใช่เพราะเราเต็มตัวไว้ดีอันนี้คุณแม่ไม่ปฏิเสธเพราะคุณแม่มีลูกศิษย์ลูกหามีความรักไม่เคยปฏิเสธการช่วยสายป่านของคุณแม่คือศรัทธาของผู้คนที่เห็นคุณแม่ทำงานหนักพี่ติ๋งจะศรัทธาคุณแม่ไหมล่ะถ้าคุณแม่อ้อยสร้อยสนิมสร้อยอ่ะใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเลยค่ะเดินต่อมาค่ะฉันเราจะไม่สอนให้คนเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยลำบากอย่าทำนะเนี่ยเห็นไหมคะเรามีวิธีการเอารถกลับมาหาเราได้แล้วเห็นหรือเปล่า มันต้องมีวิธีการสินี่เราจะเดินเราจะนั่งรถพี่ติ๋งคราวนี้เรามีสิทธิ์เลือกแล้วนั่งรถดีกว่าทุกคนนั่งรถเอามาเลยออยเอารถมาเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยนะต้องแตะมือกันได้หมดถ้าเราจะสร้างทีมใช่ไหมคะแตะมือเดี๋ยวเราจะไปรับไก่แล้วเดี๋ยวตามไปนะคะก่อนที่เราจะไปที่อื่นอ้าวละเดี๋ยวทั้งคู่อ้าวจ้ะพี่ติ๋งพลขับเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนกล้องจะต้องอยู่ข้างหลังคุณแม่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปที่ไก่ตอนนี้เราขออนุญาตเดี๋ยวเราจะไปทักไก่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรงไก่โอเคโอเคไปนะคะตอนนี้พวกเราเองให้ตำแหน่งของการวางหินสีดำแล้วเดี๋ยวเราจะไปจบกันตรงนั้นละลูกโอ้โหคุณแม่เจอหนวดเจ้าชู้เต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอการขอบใจลูกขอบใจจ้ะเดินต่อไปค่ะคุณจอยไปไม่ทันคุณออยคุณจอยไปเดี๋ยวก่อนทักคุณจอยก่อนฮะไปไหมแล้วมึงไงแอบโอ้โห
แอมแอมกับแม่หนูนาใช่ไหมแอมแอมกับแม่หนูนาไปเลยค่ะใครอยากเห็นไก่หิ้วกีน้องเกณฑ์น้องเกณฑ์หลานเกณฑ์ของยายหลานเกณฑ์ของยายมาด้วยหรือเปล่าแหมคุณยายเนี่ยมีหลานเล็กๆ เวลาเขาสงสัยอะไรในชีวิตเขาจะถามว่ายายจ๋าจะตอบอะไรนะป้าแอมยายจ๋าจะตอบอะไรมาพระเอกพระเอกลูกเธอชื่ออะไรน้องของขวัญฮะน้องของขวัญน้องของขวัญเดี๋ยวฉันมีไก่เลี้ยงไปพร้อมๆกับลูกเธอลูกเธออายุกี่เดือน3เดือนครับอ๋อของขวัญ3เดือนไอ้ตัวนี้5เดือนมันเป็นพี่นะบอกของขวัญนะของขวัญมีพี่เป็นไก่ฮิวกี้เดี๋ยวฉันให้ลูกเธอตัวหนึ่งดูแลให้ดีเหมือนดูแลลูกเราเลยแล้วก็ดูแลเส้นทางน้ำที่จะให้พวกเรามีต้นไม้ที่งอกอ่ะให้ทำงานเหมือนเรารดน้ำจิตใจของเราไม่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนถ้าอยากให้ลูกได้มรดกอย่างนี้เราคือทีมเวิร์คที่เราจะเสียสละความเห็นแก่ตัวออกไปตรงนี้งอกงามมากเท่าไหร่เราคือการรดน้ำใจของเราเราจะเติบโตและงอกงามเท่านั้นนั่นคือกฎแห่งธรรมชาติสอนลูกอย่างนั้นเพราะเขาเป็นของขวัญที่ทำให้เธอดีขึ้นเขาเกิดมาเพื่อให้พ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิถูกไหมปะตามมาดูฮิวกี้กันนู่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 นมาแล้วไก่มาแล้วค่ะเป็นอะไรที่พวกเราเองก็นี่เป็นพญาน้อยชมตลาดแล้วแจกเลยนะคะยังไม่ได้รับเลยแจกจ่ายให้ทุกคนรับผิดชอบกันคนละตัวโอ้โหคุณแม่มาด้วยธรรมสวัสดีค่ะละเราเทียบเลยเทียบกงกันเลยทีเดียวตายน่ารักมาเด็กๆมาเด็กๆมานี่มานี่มานี่นี่ว้าว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 คุณแม่ต้องมองคนแก่ก่อนมองไก่มากอดก่อนแล้วแม่หนูนาอู้ขอบพระคุณนะคะสำหรับขิงดองขายได้ไหมได้ค่ะเออแต่ขายได้ช่างมันเถอะแต่มีความสุขไหมทำไปเรื่อยๆเหรอเก๋ชนะตั้งราคาเท่ากับอายุอ่ะคนเลยลืมเลยว่าอายุ80จริงอ่ะค่ะอร่อยมากชื่นใจเป็นปานะได้ทำไปเรื่อยๆมีความสุขก็ทำไปเรื่อยๆนะคะนั่นหลานเกณฑ์มาไหมไม่มาค่ะไปโรงเรียนมาเด็กๆโอ้โหดูสิหันไปดูสิคะหันไปดูเด็กที่อยากได้ไก่สิคะโอ้โหมาๆๆเรามาต้อนรับกันลูกมาคุณยายกำลังคิดว่าเราจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่เป็นแต่ว่าอ่ะมาดูมาดูแนะอู้ตายพี่ติงมานี่พี่ติงมันเป็นชื่ออะไรอะคะซิลกี้แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเฮลกี้มันซิลกี้ซิลกี้ตัวไหนดิคะตัวไหนอ่ะตัวไหนโอ้ซิลกี้ค่ะซิลกี้มีชื่อไหมยังไม่ได้ตั้งเลยอันนี้อายุมากกว่าหลานชิกของขวัญ3เดือน3เดือนเท่าๆกันค่ะ3เดือนเธอเท่ากันเธอมาดูสิเดี๋ยวอ๋อจะมี2แบบมีขนฟูเรียบๆกับขนกลับอันนี้ค่ะอันนี้คือขนอะไรกลับค่ะขนกลับซิลกี้ขนไหมย้อนคนมนุษย์นี่มันก็ช่างจะอะไรของมันหาความไปพิเศษก็จะเป็นอุ้มได้ค่ะแล้วก็มันเป็นไก่เนื้อดำหนังดำกระดูกดำคือถ้าเป็นคนโบราณเขาก็จะเลี้ยงละตุนแต่เราก็เลยเลี้ยงให้เด็กเต้นแต่ละจอยดูคุ้นๆยังไงไม่รู้ตุนแต่แม่คุณยายอยากอุ้มสีน้ำตาลเนี้ยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้ด้วยกันสิเอาอันนี้ให้พี่ติ่งอุ้มขนไหลย้อนเนี่ยต้องพี่ติ่งเดี๋ยวเอามาแล้วมันจะเปิดยายไหมเนี่ยยายจะไปมันจะอึใส่ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วลองดูก่อนเร็วๆๆเดี๋ยวมารับกันคนละตัวโอ้ยตายแล้วเธอจ๋าเธอชื่ออะไรคะอันนี้ก็ขนไหลย้อนนะไหลย้อนโอ้โหเอามามาใครๆปันๆไปรับปันๆไปรับตัวแทนเนี่ยค่ะดูสิคะที่คุณยายเลือกสีนี้เพราะว่าคุณยายขาวไงพี่ติ่งเรามายืนกันมาอันตาลก็ใครๆรู้จักไก่พวกนี้บ้างคะเอามาสิคะมาลูกมารับมันนี่คนนี้เป็นพอร์โซนะเนี่ยดูสิมาบวชเนี่ยใช่ไหมเนี่ยจ้าเห็นไหมคะเดี๋ยวจะคิดว่าโหยพวกอกหักหลักลอยคอยงานเปล่านะจ้ามานี่ลูกมารับกิฟต์มา
คุณย่าคุณยายคุณแม่หนูมาอยู่ใกล้ๆคุณแม่นี่แม่ตรงนี้อ่ามาตะวันมาอู้มารับอ่ะระวังนี่ดูคุยคุณแม่เขาเลี้ยงยากไหมอะคะไม่ยากค่ะคุณแม่เลี้ยงยังไงอะคุณแม่เล่าคุณแม่เลี้ยงยังไงเกณฑ์ก็ทำยังไงในกรงแล้วก็ให้อาหารอาหารกินอะไรอะคะอาหารเม็ดค่ะเป็นข้าวมีผักมีอาหารเม็ดมีน้ำหมักไปส่งให้คนอื่นอุ้มหน่อยวันนี้เราจะเป็นเอามาสิมาอุ้มแทนลูกเธอตัวหนึ่งเธอจะได้รู้ว่าลูกเธอน่ะเขาไม่เลี้ยงไก่แบบที่เธอเลี้ยงหรอกเนี่ยเธอมาอุ้มให้ลูกเธอเห็นมาอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะคือพวกเราเนี่ยนะคะได้รับการแจ้งว่ามีไข่ไก่ซึ่งหลานชายชื่อเกณฑ์เขาแจ้งว่าไงคุณแม่เราสามเจเนเรชันเลยนะอันนี้คือคุณยายแล้วก็เราสองคนเนี่ยรุ่นเจนคุณยายนะคะเจนเบบี้บูมพอหลานเขาดำริในเล่าสิแม่หนูนาเล่าสิเขาจะถวายแม่เขาจะถวายคุณยายเนาะจ้าเขาบอกโดยแอมเพาะให้ป้าแอมเพาะอ่ะป้าแอมขาป้าแอมเล่าสิอ่ะแล้วหลานยังไงอีกอ่ะป้าแอมมาอยู่ใกล้ทางนี้เพราะไมโครโฟนอยู่ใกล้คุณยายจ้าจ้าไก่จะฟักไข่ได้เนี่ยต้องมีอายุของไข่เนี่ย21ทุกวันว่าคอยส่องไฟว่าแต่ไข่เป็นตัวหรือยังอะไรเงี้ยจ้าแล้วเขาได้เรียนรู้กับความตายของไข่ได้บ่อยมากว่าอ๋อไข่เนี่ยถึงแม้ว่าเหตุปัจจัยสมบูรณ์แล้วบางทีมันก็ตายได้ถูกขนาดทำให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตมันมีค่ามากเนี่ยค่ะแล้วก็เขาได้คุ้นเคยกับความตายใช่ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอันนั้นต่างหากที่เรากำลังจะขยายวันนี้คือทุกชีวิตที่ได้เกิดมันได้แพ็กเกจของการเกิดคือตายหลานซึ่งอายุ10กว่าขวบได้เรียนรู้อ๋อ8ขวบโอ้8ขวบกำลังดีเลย8ขวบเนี่ยโสดาบันเป็นได้ตั้งแต่7ขวบเขาก็ได้เรียนรู้กับการสูญเสียการเสียใจการจากพรากพี่ติง8ขวบคุณยายเคยเห็นเขามองเห็นความตายและเขาก็แสดงธรรมว่าเขาก็บอกว่าเราสามารถตายได้ในทุกขณะแล้วก็แต่ว่าตัวที่มีชีวิตรอดอยู่มาแล้วอะค่ะก็คือก็ต้องเลี้ยงเขาดีแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่ได้ชีวิตมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำความดีคือเขามีตอนนี้เด็กมีไอดอลให้เลือกหลายแบบแต่ว่าบังเอิญโชคดีที่เกณฑ์ได้มีไอดอลคือคุณยายจ๋ามีคุณยายหนูนามีคนที่แบบทุกชนชั้นที่เป็นคนดีดังนั้นเกณฑ์ก็เลือกได้ว่าเกณฑ์อยากจะเป็นแบบไหนค่ะนั่นแสดงว่าเราต้องเป็นตัวเลือกที่เด็กเห็นการต่อสู้ของเราแต่เป็นการต่อสู้ด้านในเป็นการต่อสู้กับหัวใจของเราเองเป็นการต่อสู้ที่จะพาให้ชีวิตรอดโดยที่ความยุติธรรมอยู่ในกฎแห่งการกระทำของเรานี่เองเมื่อใดที่เราเห็นความยุติธรรมเราเข้าใจในกฎแห่งความเป็นกฎแห่งการกระทำเนี่ยเราจะไม่ปฏิเสธในการที่จะดำเนินต่อไปแม้สิ่งนั้นมันจะยากขนาดไหนก็ตามฟังใหม่นะคะเราไม่ได้บอกว่าการรอคอยหรือการเรียกร้องไม่ดีมันเป็นบริบทหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองค่ะแต่การที่เราไม่รอคอยแล้วเราต่อสู้อย่างคนที่มีเป้าหมายในใจของเราคือพ้นทุกข์เราต้องชนะความอึดอัดในใจของเราให้ได้ซะก่อนเราถึงจะยอมรับอะไรที่มันแตกต่างได้อย่างเต็มกำลังความสามารถให้มันแตกต่างกันให้สุดๆเลยมันก็ไม่เกลียดชังไก่อยู่ในมือคุณแม่เราอาจจะมีสายพันธุ์กันคนละสายพันธุ์ดำกับขาวพูดก็ไม่เหมือนกันแต่ทำไมเราไว้ใจกันล่ะทำไมเราไว้ใจกันทำไมเราไม่ต้องสื่อสารอะไรกันมากกับการไม่เบียดเบียนกันล่ะเพราะการไม่เบียดเบียนก็จะนำมาซึ่งอะไรคะซึ่งอิสรภาพค่ะมนุษย์ทุกคนต้องการอิสรภาพนั้นเราอย่าตนีสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อการฉุดช่วยใครสักคนหนึ่งให้รอดพ้นจากความทุกข์อย่าตนีสติปัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้าวปลาอาหารความรักที่แตกต่างอุ้มไว้นะคะ
เห็นไหมคะคุณยายรู้จังหวะไม่ก็แค่มันโกงฟูมันก็จะปืดเราก็หยิบออกไปก่อนเนี่ยแหละค่ะก็นี่คือการรู้จังหวะคือถ้าเรารู้จังหวะของชีวิตนะคะเราจะไม่ไปโทษก็เราบอกแล้วว่าเขาเป็นไก่เขาก็ต้องขี้อบอุ่นคุณยายก็อุ้มมาแล้วลักษณะของเขาเนี่ยมันง่ายมากเลยก็คือการโก่งตัวขึ้นมาโอ้เราก็เคยเลี้ยงไก่โน่นโน่นข่าวของเราแต่คิดว่าไก่เนี่ยไม่ควรจะอยู่ในร้าวนั้นนะเดี๋ยวมันจะเจอไอ้ตัวไล่ตอนนี้กำลังคิดว่าไม่เป็นไรไม่โดนเรากำลังคิดว่าจะอยู่ที่ตรงไหนเด็กๆแสดงความคิดเห็นเกณฑ์เขาเลี้ยงมาให้แล้ว3เดือนดูสิคะดูสิคะเนี่ยอย่าอยู่ตรงไหนอยากอยู่ตรงไหนอะหรอจะเอาไปอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก็ให้เขาว่ากันแต่คุณยายเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวจะต้องไปที่โรงหล่อนะคะก็กายก็ตื่นเต้นไปด้วยคือเมื่อกี้ตอนอุ้มเนี่ยติ่งกลัวใจเราก็เต้นแรงไก่ก็ตื่นเต้นไปด้วยพอหายใจลึกๆแบบที่คุณยายบอกไก่ก็สงบเพราะเราสงบไก่เนี่ยรู้สึกได้ถ้าสมมติใครจะอุ้มนะคะสงบไม่ต้องกลัวพออุ้มปั๊บไก่ก็จะสงบเมื่อกี้รู้สึกเลยว่าเราตื่นเต้นอ่ะมันดิ้นเลยตื่นเต้นไปด้วยนี่เป็นลักษณะหนึ่งของการแสดงธรรมวันนี้ว่าทุกคนได้เรียนรู้ใช้จุ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 ไม่ได้ไก่ไม่เข้าใจคำว่าจุจุโอเคไก่ไม่ใช่คนจุจุนะเอาละถึงเวลาเขาคงจะถูกบีบคอแล้วตะวันอ่ะบีบคอป่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้มาคุณย่าหนูนาคุณยายหนูนามาก็ฝากขอบคุณหลานเกณฑ์เกณฑ์จ๋าคำถามไหนที่เกณฑ์บอกว่าเอ๊ยายจ๋าจะตอบยังไงอ่ะยายมีวิธีการคุยนะคะถ้าหลานสามารถที่จะบอกให้ยายรู้ได้ว่าวิธีการคิดของหลานเป็นอย่างนี้แบบเปิดเผยไม่มีความลับในทุกความคิดของเกณฑ์กับในสิ่งที่คุณยายจะแสดงทัศนะมันจะไปด้วยกันได้แม้เราจะอยู่ในคนละวัยนะอยู่ในคนละเจนเราดูเขาอย่างที่เขาเป็นเจนอัลฟาเขาดูเราอย่างที่เราเป็นเบบี้บูมอันนี้เจนอะไรคะบูมปลายสุดเลยค่ะบูมปลายสุดอันนี้บูม XY อันนี้อะไร X ปลายกับ Y ค่ะ X ไม่ว่าคุณจะอยู่ในเจนไหนก็ตามนะคะเกณฑ์คุณยายต้องขอบพระคุณมากเลยสำหรับการ1แบ่งปันของหลานเพราะโดยปกติเนี่ยฟองหนึ่งของเขาเนี่ย500บาทนะคะเขาขายได้กี่ฟองยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยค่ะก็ทุกคนเห็นเป็นเด็กก็อยากได้ฟรีหมดเลยค่ะมาติ่งจองอยากได้มาติ่งจองเดี๋ยวต้องอินบ็อกซ์ไปไหมเจ้าคะอินบ็อกซ์ค่ะเขาจะบอกเลยว่ามียายจ๋าเท่านั้นไม่ต้องอินบ็อกซ์ป้าติ่งต้องอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ไปเจ้าค่ะนี่เห็นไหมคะคือจริงๆไม่ได้มาขายไก่ให้เกณฑ์นะจ๊ะยายเพียงแต่จะบอกว่าในที่สุดเนี่ยถึงจะไม่มีใครเป็นอย่างที่เราอยากจะให้เขาเป็นเช่นใบละ500เราจะได้เงิน500เราไปคิดแต่ว่าเราจะได้เราคิดใหม่กลับว่าเราเลี้ยงไก่คราวนี้เราจะทำให้ไก่มีความสุขเมื่อไก่มีความสุขคนก็จะมารับความสุขที่เราเลี้ยงอย่างมีความสุขไปทำให้เกิดความสุขการค้าขายมันจะพูดถึงเรื่องกำไรและขาดทุนที่เป็นวัตถุแต่ถ้าพูดความสุขไม่มีขาดทุนเลยในภาษาของคุณยายกำไรคือความสุขทุกวันลูกก็เลี้ยงไปอย่างมีความสุขไก่ก็มีความสุขเราก็อยู่กันด้วยความสุขคนทุกวัยเราปรารถนาความสุขทั้งนั้นลูกเจนอัลฟาเจนปายเจนความสุขคือความสุขลูกความสุขไม่ได้หมายถึงราคานะคะแล้วถ้ามันเหนือความสุขคืออะไรไปอีกขั้นหนึ่งเหนือความสุขก็คือพ้นทุกข์ด้วยเลี้ยงไก่ไปกลัวมันตายก็ทุกข์ความสุขก็หายถูกไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถใช้ช่วงเวลาดีๆหนึ่งชีวิตอย่างไม่ผูกเวรหมายมั่นดูแลอย่างเต็มที่เกิดอะไรขึ้นเราเต็มที่กับสิ่งนั้นเรายอมรับมันอย่างที่มันเป็นและใจเราไม่เป็นทุกข์
เราจะไม่พูดว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ขนขวายหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราสละความเห็นแก่ตัวอย่าตนีความเห็นแก่ตัวแล้วเรียนรู้ไปสิ่งเหล่านี้มีผู้ใหญ่หลายคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วในความน่ารักของเด็กๆถ้าเด็กๆน่ารักเห็นต่างบ้างแต่ก็ยังน่ารักอยู่ยายว่าโอเคนะสังคมของเรามันจะมี mindfulness family นะคะวันนี้คุณยายอาจจะไม่ได้อยู่ดูแลการเลี้ยงไก่ที่หลานเอามาใครเอาอะไรมาให้ข้อตกลงคือคนคนนั้นต้องตามมาดูด้วย ต้องตามมาดูด้วยนะคะว่าไก่อันเนี้ยค่ะมันเป็นความรักที่มันยังต่อสายไปถึงไหนได้อีกเพราะตอนนี้เรามีทาราฟาร์มเขาเป็นหนึ่งในทาราฟาร์มนี่กี่ตัวเนี่ย12ค่ะผู้ชาย2ผู้ชาย6ผู้หญิง6ค่ะเหรอตัวผู้6ผู้6แล้วเขาจะมาผสมพันธุ์กันมั้ยอ่ะได้ค่ะได้ถ้าต้องการนะคะป้าอันนี้ถามไว้อ๋อก็จะมีไข่ปกติค่ะก็จะมีไข่ค่ะไข่ก็จะมีแล้วไข่เขาเอาไปทำอะไรกินฟักก็ได้กินก็ได้สงสารใช่ก็เป็นไข่ไก่เพราะว่าไก่ของเรา300ตัวไม่มีตัวผู้อ๋อมันเป็นไข่ที่ไม่มีตัวผู้อ๋อไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาเกณฑ์มาสอนอันปันละกันอันปันมาเดี๋ยวสอนของขวัญก็ลองดูมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องเล่ากุศลที่เราจะทำให้ยี่ห้อเนี้ยนะคะคือเราไม่ต้องซื้อละเราก็จะขยายพันธุ์ของเกณฑ์นั่นแหละออกไปเป็นหนึ่งในเรือนเพาะชำแห่งรัตนะของเรานะคะเดี๋ยวคุณยายจะดูซิว่าเอ้ยมันมีธรรมะโหมดไหนนะที่เราจะให้12ตัวเนี่ยมันเตือนสติเช่นตัวนี้ควรจะชื่ออะไรสมมติเราจะตั้งว่าอาราอุปกิเลส16นะอภิชาวิสมาโลโภนี่นะคะอภิชาวิสมาโลโภแปลว่าอะไรกล้าเอาด้านที่จะเอาไม่รู้ผิดรู้ถูกกูจะเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตัวที่เราต้องสละต้องไม่ตนีต้องเอาออกอันนี้อภิชาวิสมาโลโภหรือว่าอีกตัวนึงก็ชื่อเดี๋ยวก่อนนะโทสะอ๋อไม่ชื่อโทสะชื่ออิสาชื่อเดี๋ยวก่อนนะมันมีมโนเนี่ยน่ารักไหมมโนน่ารักไหมเอาเงียบเชียวชื่อยาวใหม่ๆเดี๋ยวเราจะต้องทำเขาเรียกเวิร์กช็อปตั้งชื่อไก่เอาอุปกิเลส16มาและเราต้องไม่ตนีเก็บไอ้อุปกิเลส16ไว้เพราะวันนี้ประเด็นของเราคือละราคะละความตนีแล้วก็ลงทุนกับโลกใบนี้อย่างคนที่ไม่ขาดทุนเพราะนั้นละอุปกิเลส16ได้เขาเรียกว่าอุปสรรคความเศร้าหมองไม่มีมันก็เป็นอิสระได้แน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรายการของเราหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะหรืออยากไปดูหินได้ฮะหมดแล้วค่ะอ๋อหมดแล้วเหรอคะงั้นก็ไม่ต้องเจอนั่นเจอนี่แล้วอับฮะอับแปดโมงแล้วค่ะต้องไปอีกไกลค่ะต้องไปถึงทุยานะคะเอามาทุกคนมายืนมาตรงนี้มาก้าวมาตรงนี้ก้าวมาตรงนี้เราจะพูดด้วยกันมาตรงนี้ค่ะกระทำมาลูกกระทำมานัดเธอมานัดมาฉันจะเลี้ยงลูกเธอไปพร้อมกับการเลี้ยงไก่นั่นแหละค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราจะไปดูความก้าวหน้าในการที่จะเห็นองค์ท่านไปถึงไหนและเราจะไปถ่ายทอดตรงนั้นตอน11โมงถ้าตอนนี้นั่นแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำเวลานิดหน่อยนะคะติดตามรายการช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนจะเป็นช่วงที่คุณแม่จะนำพวกเราภาวนาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเราได้มีโอกาสที่จะต้องใช้คำว่ามอบความไว้วางใจนะคะที่จะสร้างหรือหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทุกคนที่เป็น Mindfulness Family ของคุณแม่เราต้องการ 40,000 ครอบครัวเนี่ยค่ะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยค่ะทุกคนจะช่วยกันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาตินะคะอย่างเช่นป้าแซนดี้ก็ดีป้าจอยฟ็อกก็ดีก็จะเอาเม็ดพันธุ์อย่างนี้นะคะถ้ากลับไปทำงานสายการบินอะไรนะลูกเดี๋ยวเราจะไปบอกว่าให้ไปเอาเมล็ดพันธุ์นะคะจากในทุกๆที่
มาหาพวกเราเพื่ออะไรคะเพื่อจะลองปลูกว่าคนที่มาจากหลากหลายพื้นที่เวลาอยู่รวมกันอย่างลงตัวอยู่อย่างไรเพราะที่นี่เป็นมรดกโลกเป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะต้องพัฒนาศักยภาพด้านไหนของเราให้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ดังๆหน่อยแล้วเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยคเด็ดของเรานะคะสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะวันนี้พูดสุดท้ายแล้วค่ะแก่สุดเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะสาธุค่ะธรรมะสวัสดีนะคะค่ะน่ารักไหมคะไม่เยอะค่ะน่ารักมากเลยแอมเดี๋ยวอยู่กิน